คลิปนี้เป็นการรีวิวกระเป๋าใบนี้นะ XD Design Bobby Sling จริงๆเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้รีวิวไปนานแล้วแล้วก็รอบนี้มันกลับมาขายใหม่ในไอเลฟโกเราก็อยากเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่ง XD Design เนี่ยมันเป็นต้นทางเลยของที่ทำให้พวกกระเป๋าแนวสมาร์ทแบ็กอะที่มีแบบฟีเจอร์กันขโมยมีฟีเจอร์เรื่องของการชาร์จ USB เนี่ยมันดังขึ้นมาเหมือนว่าฮิตขึ้นมาในช่วงนั้นซึ่งก็คือตัวฮิตก็คือ Bobby Bag นี่แหละแล้วมันก็เลยเหมือนแบบสร้างชื่อให้เขาจาก Kickstarter แล้วก็ช่วงนั้นนี่แบบขายถล่มทลายมากแล้วแบบของเรียนแบบของทุกคนมันก็ทำกันเหมือนกันออกมาหมดเลยแล้วเขาก็ทำอื่นๆออกมาเรื่อยๆแต่ของไอเลิฟเนี่ยจะหยุดจำหน่ายเขาไปช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนแบบทางผู้นำเข้าเนี่ยเขาเหมือนแบบอยากลองทำตลาดอีกแบบนึงซึ่งก็เลยแบบไม่ได้ให้ทางไอเลิฟเข้าไปช่วยดูไม่ได้ขายไปช่วงนึงแต่ช่วงนี้เขาอยากให้ไอเลิฟกลับมาช่วยดูหน่อยเราก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเข้ามาช่วยทำตลาดกันตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขายดีมากๆของทาง XD Design XD Design คือชื่อแบรนด์นะตัวนี้เพราะว่าขนาดแล้วก็วิธีการสะพายผมว่ามันค่อนข้างดูดีลงตัวนะเดี๋ยวเราลองสะพายให้ดูกันก่อนดีกว่าตัวนี้มันจะต้องเป็นการสลิงไหล่ซ้ายแบบนี้นะแล้วก็สามารถเอามาไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ส่วนถ้าจะสลิงไหล่ขวาก็อาจจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือเป็นการคาดอกแบบนี้ก็สามารถสลิงได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสลิงหน้าสลิงให้เห็นชัดๆว่าสูง180สลิงออกมาแล้วเป็นแบบนี้ผมสูง180นะเนี่ยผมว่าแพทเนี่ยมันทำได้ดีมากเลยสำหรับรุ่นนี้สมกับที่เป็นรุ่นขายดีของบ๊อบบี้เขาเลยเวลาอยู่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้มันค่อนข้างกระชับนะแล้วก็เข้าตัวมากๆสำหรับตัวนี้ตรงบริเวณข้างหน้าเนี่ยก็สามารถปรับตรงนี้ได้มีตัวปรับสายแบบนี้ลงมาเป็นแบบนี้ได้ก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆกระเป๋าแบบ Messenger Sling แบบนี้ผมว่าถ้าให้ทรงมันสวยก็คงต้องประมาณอย่างนี้แหละให้อยู่บนไหล่แบบนี้ตรงนี้จะมีบัคเกิลสามารถปลดล็อกได้นะซึ่งจะมีระบบเป็นanti thief ด้วยก็คือป้องกันขโมยด้วยคือคุณต้องกด3จุดคุณถึงสามารถปลดล็อกมันได้คือถ้าคุณปลดธรรมดา2จุดเอามือมากดเนี่ยไม่ออกนะเนี่ยกดยังไงก็ไม่ออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยเจาะให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบของกระเป๋าแนวๆนี้ก็คือว่ามันมีช่องรูซิปให้เราสามารถใส่บัตรรถไฟฟ้าบัตรเครดิตอะไรเงี้ยได้หมดใส่บัตรรถไฟฟ้าตรงนี้ได้ซึ่งเวิร์กมากสำหรับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศหรือเวลาที่เราอยู่ในเมืองนี่แหละแต่เราต้องมีที่เก็บบัตรรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเวิร์กดีอีกอันนึงที่ชอบก็คือมีฮุกแบบนี้ให้ตรงข้างหน้าสำหรับเก็บแว่นเนี่ยมีที่แขวนแว่นเนี่ยดีมากเพราะว่าบางทีแบบต้องหาที่พักแว่นมักจะเอาไว้ใช้แขวนแว่นได้นะหรือว่าถ้าคุณจะใช้สลิงแบบเป็นสลิงไหล่เดียวก็ยังได้นะอันนี้นี่ก็ปรับขึ้นมาหน่อย ก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็จะออกทรงแบบนี้อันนี้ก็คือเวลาเราสะพายอยู่นะส่วนเวลาที่เราอยากจะเอามาใช้เนี่ยพอมันบิดมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดเพื่อหยิบของในนี้ได้เนี่ยมันก็ยังสามารถหยิบได้ค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่าตัวนี้มันเปิดได้กว้างมากเพราะนั้นการเข้าถึงของที่อยู่ข้างในเนี่ยสะดวกรวดเร็วเดี๋ยวเราไปดูดีเทลข้างในกันที่คุณเห็นก็คือการสะพายนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวแพดนี่คือแพดเนี่ยอย่างที่บอกมันค่อนข้างหนามีความเป็นบุบๆแบบนี้ตรงนี้คือที่เกี่ยวแว่นสกรีน XD Design อยู่ด้วยอันนี้ก็สามารถเกี่ยวแว่นเข้าไปได้แบบนี้แล้วก็ที่เมื่อกี้ให้ดูนะห้องที่เอาไว้ใส่บัตรนี่ใส่บัตรได้เนี่ยก็ใส่บัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยหลายใบก็ได้นะเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็รูดซิปปิดข้างในสีมันก็จะเป็นแบบออกแนวแบบน้ำตาลเขียวๆเหลืองๆหน่อยมันจะตุ่นๆหน่อยนะประมาณนี้แล้วก็สายก็จะเล่นสีเป็นสีน้ำตาลจริงมีหลายสีของ Bobby Bag เนี่ยลองดูได้ว่าคุณชอบสีไหนอันนี้ลองทักทาง LINE แอดไปดูดีกว่าถ้าอยากถามว่ามีสีอะไรบ้างนะแล้วก็นี่คืออีกตัวนึงที่เอาไว้เป็นเรื่องของการขโมยก็คือว่าปกติบัคเกิลเนี่ยมันกดปุ๊บก็จะหลุดใช่มั้ยซึ่งบางทีเราแอบเอาไปล็อกไว้กับต่างๆเพื่อไม่ให้คนมาแอบดึงกระเป๋าเราไปเนี่ยคนมาแอบปลดมันก็จะง่ายอันนี้เขาเลยทำให้เป็นล็อก3จุดต้องกด2อันนี้แล้วก็กดข้างบนด้วยมันถึงจะปลดออกได้แบบนี้เห็นไหมเพื่อให้คนที่จะทำแบบนี้จะไม่ใช่แบบแค่เอื้อมือมาแอบปลดเนี้ยก็หลุดละอันนี้เขาต้องเอา2มือมาเอื้อมมาปุ๊บพอ2มือเอื้อมมาเนี่ยมันก็จะไม่ออกง่ายๆถ้าคุณไม่ใช้2มือเพราะนั้นมันก็เวลากดก็จะแบบยากกว่าปกติหน่อยนึงอันนี้ก็คือระบบป้องกันขโมยอีก1จุดของเขาส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีความกันขโมยระดับหนึ่งก็คือว่าด้านหน้ามันจะเรียบๆไม่มีช่องอะไรให้คนเนี่ยแอบมาหยิบของได้เพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดคุณไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยว่าสะพายกระเป๋าเนี่ยส่วนมากคนก็จะชอบพิกพ็อกเก็ตแหละถ้าเป็นพวกขโมยนะเน้นง่ายสุดเลยก็คือแบบแอบเปิดช่องกระเป๋าคุณที่มันแบบว่าอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นของ XD Design เนี่ยเขาก็มักจะดีไซน์ให้ข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีช่องเปิดแล้วก็โจรบางคนก็ยังใช้วิธีกรีดกระเป๋าเพราะนั้นตัวเนี้ยเขามีคัตติ้งบอร์ดอยู่ข้างในกรีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะติดตัวแผ่นที่เป็นเหมือนแผ่น
ือน cutting board ทำให้การกรีดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างยากหรือว่าถ้ากรีดแล้วมันต้องใช้แรงมากๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกกลัวคือกรีดเข้าไปจริงๆอ่ะก็อาจจะเข้านะแต่ว่าต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วพอเขาใช้แรงเยอะเนี่ยเราก็จะรู้สึกตัวแหละเป็นวิธีการป้องกันก็คือว่ามีเป็นแผ่นพลาสติกอยู่ข้างในเป็นชั้นอยู่ทำให้เวลากรีดเนี่ยไม่ง่ายอันนี้คือบริเวณด้านหน้าที่บอกว่าข้างในมี cutting board นะมันจะแบบมีความเป็นแบบพลาสติกระดับหนึ่งเลยเพราะนั้นมันจะเนี่ยวัสดุมันค่อนข้างพรีเมียมดีนะโอเคแล้วก็ตัวเนี้ยตัวคำว่า XD Design แล้วไอ้เส้นเนี้ยมันก็จะเป็นสะท้อนแสงด้วยเวลาอยู่ในความมืดอะไรเงี้ยมีรถวิ่งมาอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นเราได้ง่ายอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่มันเป็นเหมือนแบบดีไซน์ที่เติมเข้ามาบริเวณด้านหน้าให้มันมีฟังก์ชันมากขึ้นคือไม่ใช่แค่แบบเป็นแบรนดิ้งเฉยๆส่วนอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นได้ก็คือว่าสังเกตดูรอบๆตัวเขาเนี่ยข้างหน้ามันก็ไม่มีช่องอะไรใช่ไหมแล้วก็รอบๆตัวก็มันจะมองไม่เห็นซิปเลยก็คือทำให้พวกมิจฉาชีพพวกคนที่มาอยากจะมาแอบเปิดกระเป๋าเราอ่ะเขาจะมองไม่เห็นซิปว่าจะเปิดตรงไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมักจะชอบมาใช้วิธีแอบลูดซิปแล้วก็หยิบของเราไปอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะไม่เห็นเพราะว่าเขาดีไซน์ให้ตัวขอบตรงเนี้ยมันบังขึ้นมาหมดเลยเนี่ยเวลาใส่อยู่บนหลังเราปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เห็นเลยว่าซิปมันอยู่ตรงไหนของบนในกระเป๋านี้อันนี้คือจุดที่ทำให้เวลาโจรเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จะเข้ามาหยิบตรงไหนอ่ะจะมานั่งรูปๆมันก็คงไม่ใช่เขาต้องเล็งกันที่แบบเอ้ยเห็นซิปแน่นอนแล้วเข้าไปเปิดอันนี้จะไม่เห็นละซิปก็จะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งเราจะขยื่นซิปไปตรงไหนก็ได้อยากจะขยับไปอยู่ซิปไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นซิปคู่สองทางแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้โจรมองไม่เห็นซิปด้วยตัวขอบที่มันบังแบบนี้อันนี้คือวิธีการดีไซน์เลยอีกอย่างนึงที่มันได้คือเวลามันอยู่บนหลังเรามันก็จะดูแบบโมเดิร์นเนี่ยนะส่วนผ้าด้านหลังอันนี้อ่ะพวกผ้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผ้าแบบแนวรีไซเคิลนะเน้นรักโลกเป็นตามเทรนด์เลยแหละยุคนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็คือช่องด้านหลังของเขาก็จะมีช่องซิป1ช่องใหญ่ๆแบบนี้สามารถเปิดได้ข้างในก็จะเป็นช่องใหญ่ๆเลยซึ่งช่องนี้เป็น RFID blocking ก็คือว่าในช่องนี้มันจะมีความสามารถในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใครจะมาแบบสแกน RFID อะไรเงี้ยจะไม่ได้เพราะนั้นพวกกระเป๋าตังค์ที่เราใส่บัตรเครดิตพาสปอร์ตอะไรเงี้ยใส่ในช่องนี้ได้แล้วมันก็อยู่ข้างหลังค่อนลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นใครที่จะมาแอบเปิดเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วก็ส่วนช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นซิป2ทางแบบนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เห็นไหมมีช่องให้เอาแม่กุญแจมาคล้องด้วยอันนี้เราก็สามารถไปซื้อพวกแม่กุญแจเงี้ยเอาแบบให้มันล็อกขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเลยเผื่อแบบตอนกลางคืนจะนอนบนเครื่องแล้วแบบกลัวคนมาแอบหยิบไปเปิดเงี้ยล็อกไปเลยแบบนี้ไม่มีใครมาแอบเปิดได้แน่นอนนะใส่แม่กุญแจไว้ถัดไปเดี๋ยวเปิดช่องด้านในให้ดูช่องด้านในตรงนี้สามารถเปิดค่อนข้างได้กว้างนะเนี่ยเปิดออกมาเป็นแบบนี้ด้านนี้นะก็จะมีช่องยางยืดแบบนี้เป็นช่องตะข่าย2ช่องช่องไม่เท่ากันนะช่องนึงจะใหญ่กว่าช่องนึงเล็กกว่าแล้วก็ในนี้จะมีสายให้ไปเสียบกับ power bank ของเราคุณก็สามารถเอา power bank เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วคุณก็เอา power bank ใส่ไว้ตรงนี้ประมาณอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่นี่อยู่แล้วแล้วก็คุณก็สามารถไปเอาสายชาร์จของคุณในช่องข้างๆตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีจุดให้เราเอาสายชาร์จของเรามาเสียบแล้วก็เอาสายชาร์จของเราอย่างเงี้ยมาเสียบแล้วเราก็เอาไปเสียบกับมือถือของเราปึ๊บเนี่ยก็จะชาร์จละตัว Bobby Bag เขาเป็นเหมือนแบบเรียกว่าเป็นตัวทำให้ไอ้พวกการที่จะมีช่องพวกเนี้ยอยู่ข้างนอกฮิตขึ้นมาช่วงนั้นด้านในช่องหลังฝั่งตรงนี้ให้ดูชัดๆแล้วกันวัสดุมันก็จะเป็นแบบยืดๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะสามารถติดกับที่คล้องแม่กุญแจได้นะตรงนี้จะเป็นแบบบักเคิลไว้อย่างงี้แล้วก็สามารถกดแบบนี้ปึ๊บอันเนี้ยก็สามารถติดกุญแจไว้ได้เอาไปไขประตูอะไรเสร็จแล้วก็เอากลับมาติดที่เดิมมันจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางของมันประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังมีช่องซิปด้วยมันก็จะเป็นช่องแบบสลิมๆพอดีกับพาสปอร์ตมากๆส่วนด้านนี้จะมีช่องบุแบบนี้แล้วก็มีตัวสายสแตรปแบบนี้อันนี้จะเป็นซิลิโคนนะตัว XD Design ข้างในเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นผ้าฟีดนุ่มๆใส่พวก iPad 11นิ้วได้ประมาณนี้นี่อันนี้ใส่แบบตัว iPad Air เข้าไปได้เลยนะนี่คือใส่แบบมีเคสปากกาด้วยนะเนี่ยใส่แบบมีเคสปากกาก็ยังสามารถใส่เข้าไปได้สบายๆเนี่ยก็เข้าไปได้ด้านล่างลงมาตรงนี้เนี่ยใต้ตรงที่เอาไว้ใส่ iPad เนี่ยก็จะมีช่องกระเป๋าให้อีก3ช่องเรียกว่าตัวนี้กระเป๋าช่องค่อนข้างเยอะนะแล้วก็การจัดเก็บค่อนข้างน่าจะดีเลยสำหรับกระเป๋าไซส์นี้แล้วก็ช่องตรงกลางเนี่ยเป็นอีกช่องใหญ่ๆเลยสามารถใส่ของได้อีกเยอะเลยในช่องนี้นะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีอยู่แล้วของทาง XD Design เขาอะนะเพราะฉะนั้นถ้า
คุณชอบกระเป๋าแนวนี้เนี่ยอันนี้เอามารีวิวให้ดูอีกรอบนึงสั่งเข้ามาได้นะครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับใบนี้ XD Design Bobby Sling ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Line @elfgo หรือว่าทาง Facebook Messenger ก็ได้ถ้าอยากสั่งซื้อช่องทางเดียวกันรวมไปถึงเว็บ elfgo.com/shop Shopee Lazada Line Shop TikTok Shop ได้ทุกช่องทางนะแล้วก็แน่นอนถ้าคุณอยากสั่งซื้อสินค้าชิ้นไหนก็ตามจาก elfgo เราอยากคุณทักเข้ามาก่อนที่ Line @elfgo เพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีโปรโมชั่นของสินค้าชิ้นนั้นอยู่ลองถามเข้ามาก่อนว่าตัวเนี้ยมีโปรอยู่ที่ช่องทางไหนบ้างไหมเพราะว่ามันอาจจะมีโปรอยู่ที่บางช่องทางให้คุณสามารถเข้าไปใช้โค้ดใช้นู่นใช้นี่ต่างๆได้แต่ว่าไม่ได้การันตีนะบางตัวก็อาจจะมีบางตัวก็อาจจะไม่มีแล้วแต่สินค้าแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ว่าถ้ายังไงคุณทักมาเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณแล้วแต่คุณละว่าคุณอยากได้ช่องทางไหนครบถ้วนเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม